แกรนด์โอเพนนิ่งสุดยิ่งใหญ่สำหรับอาณาจักรไหทองคำเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ได้จัดงานใหญ่แกรนด์โอเพนนิ่งโดยถือเรื่องดีก้าวเข้าสู่ปีที่9ดึงลำไยยูกิฟอร์สนุชวรวิราขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ในผลิตภัณฑ์แบรนด์ไฮโกพร้อมเปิดตัวคุณรัตนรัตน์นวรัตน์ต้นอ้อไหทองคำซึ่งงานนี้ในห้างประจักษ์ชัยยังทุ่มงบกว่า50ล้านบาทซื้อโครงการ The Studio 7ทำโฮมออฟฟิศกึ่งโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งในนี้จะประกอบไปด้วยสตูดิโอขนาดใหญ่ถ่ายรายการ MV อีเวนท์ทุกอย่างห้องตัดต่อห้องซ้อมแดนเซอร์ยังมีอาคารที่พัก8ห้องเพื่อซัพพอร์ตนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ไม่มีบ้านในกทม.ได้พักอาศัยด้วยโดยภายในงานยังได้พบกับเหล่าบรรดาศิลปินไหทองคำร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตลำใหญ่ไหทองคำยูกิไหทองคำด้วยใจครับที่เราเป็นค่ายเพลงอยู่ดีๆนั่นแหละครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วมันไปโดนกระแสที่มีเนี่ยมันน่าจะเป็นที่รู้จักในภาพรวมของทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นลำไยน้องยูกิน้องโชคนะครับน้องฟอร์สก็มีฐานแฟนคลับก็เลยคิดว่านอกเหนือจากที่เราทำเพลงแล้วเราไปหา FC เราไปหาแฟนเพลงแล้วเนี่ยเราก็น่าที่จะมีของติดไม้ติดมือซึ่งไม่แค่4แบรนด์นี้นะครับเราก็น่าจะมีหลายๆอย่างเข้ามาหลังจากนี้นะครับก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็ต้องเป็นอย่างน้องยูกินะครับเรื่องผิวขาวเพราะว่ายูกินี่แปลว่าอะไรหิมะหิมะก็ต้องขาวก็เลยต้องเลือกเขาเลยว่าแบรนด์นี้ต้องเป็นชื่อยูกิขอใช้ชื่อน้องเขาแล้วก็เลือกให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์โดยตรงเลยครับแล้วก็น้องลำไยก็จะเป็นคอลลาฟิลนะครับกับผมถือน้องคอสถือเซรั่มใช่ไหมน้องคอสแต่ว่าน้องโชคนี่ก็กำลังจะมีแบรนด์ให้น้องถืออยู่ครับเป็นแบรนด์ของน้องเองน่าจะข้อกับผิวพรรณนี่แหละประมาณนี้นะคือเรามีทีมหลังบ้านที่เป็นมืออาชีพเราสงวนสิทธิ์ในการทำแบรนด์มา8ปีเรามีคนมาชวนเยอะมากตอนที่กระแสพีคๆก่อนที่จะมีโควิดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนั้นเรายังไม่พร้อมฐานเรายังไม่แข็งแรงพอแล้วก็ตอนนั้นก็มีแค่น้องลำไยคนเดียวเราก็พยายามเก็บเกี่ยวในความเป็นที่เป็นศิลปินของลำไยคนเดียวก่อนนะครับหลังบ้านเรายังไม่แข็งแรงพอมีน้องยูกิเข้ามามีน้องโชคเข้ามามีพอดเข้ามาแล้วก็มีสอนสินชัยวินุตชนันวันวิลาเข้ามามีดิดคิตตี้เข้ามาเราก็มั่นใจว่าต่อจากนี้มันนอกจากไปมอบเสียงเพลงแล้วเนี่ยน่าจะมีสินค้าที่ตอบโจทย์กับ FC ของแต่ละคนไปซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่เฉย4แบรนด์นี้จะปังไม่ปังเดี๋ยวเราดูกันก่อนว่าเข้ากับคนไหนดี ยอดสั่งจองวันนี้เยอะมากเลยนะครับหลังจากที่หลังบ้านเขาแจ้งมาว่าหลังจากเข้าไปเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่หลายสินค้าหลายแบรนด์แต่ว่าพอไหทองคำมาเปิดตัวแล้วรู้สึกว้าวรู้สึกว่าแต่ก่อนเขาจ้างลำไยยูกิเป็นพรีเซนเตอร์ปกติแต่ตอนนี้พอลำไยมาทำเองแล้วก็น้องยูกิมาทำเองเนี่ยรู้สึกว่าการทุ่มเทเป็นแบรนด์เนี่ยน่าจะมีอะไรปังๆขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่แค่4แบรนด์นี้ครับก็ครีมทาผิวยูกิไรท์บอดี้โลชั่นก็จะเป็นครีมบำรุงผิวด้วยแล้วก็จะเป็นเนื้อโทนอัพที่จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นหนึ่งระดับค่ะอย่างใครที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำมันหนูเองจะเป็นคนผิวสองสีค่ะแล้วเวลาแบบขึ้นเวทีเวลาออกงานอะไรค่ะหนูจะต้องใช้แบบให้มันสว่างขึ้นอีกหนึ่งระดับเลยค่ะอย่างน้องฟอสเป็นตัวแทนผู้ชายหน้าใสอย่างไรบ้างคะครับก็ในตัวของตัวผ้าเซรั่มนะครับจะช่วยในเรื่องของความนุ่มชุ่มชื้นครับผมแล้วก็ช่วยให้เวลาเราแต่งหน้าเนี่ยนะครับบอกว่าร้องพื้นเนี่ยติดหน้าได้เร็วครับทางแบบความเนียนอะไรมากกว่าประมาณนี้ใช่ครับใช่กระชับรูปผมครับหน้าชุ่มชื้นอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วก็ขอฝากแบรนด์ไฮโคด้วยนะคะแบรนด์ไฮโคมีทั้งหมด4ผลิตภัณฑ์ค่ะมีทั้งผิวหน้าผิวกายแล้วก็ตัวคาราฟิลค่ะเป็นตัวช่วยเรื่องระบบภายในทำล้างสารพิษค่ะก็ฝากด้วยนะคะเป็นงานใหม่แต่หลังบ้านแข็งแรงผมเลยจะว่าถ้างั้นให้ลูกสะใภ้แล้วก็คุณแม่ลูกชายเปิดแบรนด์ทำเต็มที่ผมมีหน้าที่คัดเพลงสร้างนักร้องพานักร้องไปร้องนี่คือคาแรคเตอร์ของผมมีวันนี้ได้เพราะสร้างนักร้องค่ายไหทองคำต้องเติบโตไปในเรื่องของการทำเพลงไหทองคำทำแต่เพลงตามด้วยแบรนด์ของไฮโกด้วยตอนนี้ก็ติดต่อกับทางเพจไฮโกของน้องอ้อแล้วก็หลังบ้านครับผมขอบพระคุณทุกท่านด้วยครับพรีเซนเตอร์แต่ละคนก็ถือว่าเป็นตัวแมสไม่ว่าจะเป็นน้องลำไยยูกิโชคแล้วก็น้องควอสนี่ก็ถือว่ากำลังมีกระแสร้อนแรงอยู่แล้วก็คิดว่าจะต่อยอดจากการทำเพลงเอาช่วงแค่เวลารีแลกพอเพราะเมื่อวานยูกิก็3งานลำไยก็3งานวันนี้วันลอยกระทงด้วยแต่ละคนมี 3-4 งานหมดนะครับแต่ก็จะพยายามที่จะปีกตัวมาพรีเซนต์สินค้าเรามากขึ้นก
ก็ขอให้เฮงๆเหมือนกับชื่อปีที่9แล้วก็9ไปด้วยกัน9อย่างมั่นคงครับขอให้เฮงๆร่ำรวยครับ